วันนี้ผมจะมาฝึกการโล24ชั่วโมงเฮ้ยแต่พี่ว่าเรามาตุ๋นตัวเลยดีกว่าได้เวลาสิทธิ์ล้างครูแล้วปลดปล่อยพลังที่แท้จริงอะไรวะเนี่ยถือว่าจะแพ้สิทธิ์ล้างครูก็ไม่ยอมโปรดจงรู้ไว้ใจเรายังไม่ได้เอาจริงสตรีมที่ช่องใจเราทุกวันนะครับผมถึงเวลาที่ผมจะพัฒนาตัวเองถึงเวลาที่ผมจะกลายเป็นอันดับหนึ่งใน The Strongest Person วันนี้ผมจะมาฝึกการโล24ชั่วโมงหลายคนก็อาจจะคิดว่าแล้วอย่างใจเราฝึกให้ตายมันจะเก่งขึ้นได้ยังไงในเมื่อมึงเล่นแต่ทาซูมากิเล่นแต่โซนิกวันนี้ดูอันดับหนึ่งให้ดีครับใช่ครับผมอัญเชิญระดับโคตรพ่อโคตรแม่โปรเพลเยอร์ 68,000 คิวมาสอนผมในวันนี้แล้วเขาทักมาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นตัวตึงกาโลเลยเพราะฉะนั้นไว้ใจได้แน่นอนถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปคุยกับเขาเลยดีกว่าและตอนนี้เราอยู่กับกาโล 60,000 คิวแนะนำตัวเองหน่อยสวัสดีครับผมชื่อเซนครับผมเป็นหัวแคนในเดอะตองเก็ตครับผมแล้วก็68,000คิวครับผมเดี๋ยวนะเกมนี้มีหัวแคนด้วยเหรอมีแคนเหรอเกมนี้มันเป็นในนี่ครับเป็นผู้เล่นสร้างกันเองครับผมสร้างกันเองคือยังไงอ่ะมันมีแคนยังไงอ่ะไม่เข้าใจเป็นผู้เล่นสร้างกันเองกันแบบว่าแคนเอาไว้วอลแคนเนี่ยนะครับประมาณเหมือน 5v5 อย่างเงี้ยโอ้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าคนไหนอยู่แคนไหนก็มันจะมีดิสออฟฟิเชียลครับก็จัดอันดับผู้เล่นท็อปเอเชียแคนท็อปเอเชียอะไรเงี้ยเชี่ยโคตรตึงโอเคมาเดี๋ยววันนี้เราจะให้พี่จะให้เรามาสอนพี่เล่นกาโลนะงั้นขอก่อนเลยว่ากาโลเนี่ยมันมีดีอะไรบ้างคนถึงเล่นโคตรเยอะโดยเฉพาะไอ้พวกโปรเพลเยอร์คะแนนสูงๆเล่นกาโลทุกคนมีดีเพราะคีย์แอนครับแล้วก็มันพัสซีฟมันโกงครับเวลาฆ่าเสร็จจะดูดเลือดสกิลเจาะเกาะเยอะครับก็คอมโบก็แค่สกิล2 1แล้วก็3ครับไปดูครับถ้าเกิดไม่ตายก็สามารถสกิลแดไปสกิล3ต่อได้อุ้ยแต่มันใช้ยากมากเลยนะไอจังหวะที่มันกระเด็นลงมาใช่ไหมแล้วเราต้องดึงให้โดนใช่ปะมันมีเทคนิคไหมที่แบบชกโดนแน่นอนพี่เห็นรอยใช่ปะนับ1วิแล้วสกิลเลยนับ1วิแล้วสกิลเลยไหนลองดิหนึ่งเจโรเราพอต่อยกูเราก็ต้องแดดไปแล้วกด3ต่อถูกปะไม่ต้องแดดหน้าแดดข้างออกแดดข้างมันคูดาวน้อยกว่านะเฮียยิบผิวจัดหนึ่งเฮียโน่อ๋อก็แบดไปต่อยต่อใช่ปะเฮียเฮ้ยเอาอะเฮ้ยมันดูเหมือนยากนะตอนที่ฝึกเองแต่พอมีคนบอกเฮ้ยไม่น่าดูง่ายขึ้นเลยโดนมีแบบยากขึ้นกว่านี้ไหมอันนี้คือกระบวนการไม่รู้จะติดป่ะเฮ้ยทำไมมันแดนบ่อยวะเฮ้ยไอ้เชี่ยเต็มหลอดกูตายไม่เราทำไมเราถึงแดนได้บ่อยขนาดนั้นล่ะพี่สงสัยมากเลยพี่ปกติมันก็จะมีเนี่ยได้ข้างถูกไหมเราต้องรอคูลดาวน์แล้วก็ได้แค่ข้างหน้าอย่างมากมันก็2ทีป่ะก็ใช้ความรู้สึกในการดีเลย์เอาครับผมเล่นบ่อยแล้วจนจำได้อะไม่ต้องนับวีเอาอ่ะเลยความรู้สึกล้วนๆเลยล้วนๆเลยก็คือเราพยายามต่อยถ่วงเพื่อให้คูลดาวน์มันเสร็จแล้วก็ได้แดนต่อเงี้ยใช่ครับเชี่ยเอาอ่ะแล้วมีคอมโบอะไรไหมเอาแบบเป็นคอมโบพื้นฐานคล้ายๆอันแรกคล้ายๆอันแรกอ่ะเฮ้ยกูกำลังสงสัยว่ามันพื้นฐานยังไงวะเนี่ยอันนี้พื้นฐานพี่สำหรับผมนะพื้นฐานจริงจริงจังปะเชี่ยไอการต่อยแล้วมึงแดดไปแล้วมึงกดสกิลแรกให้โดนมันพื้นฐานยังไงวะพื้นฐานพี่มันที่จริงไม่จำเป็นก็ได้พี่มันใช้สำหรับแอคอย่างงี้ก็ได้ปกติได้เลยโอ้ my god แต่มันใช้แก้เกมนี่เดี๋ยวพี่เกมนี้เวลาล้มอ่ะเราสามารถกดเซตได้พี่ทำให้ผมล้มอ่ะต่อยเฉยๆเลย
อ่ะแล้วผมเนี่ยสามารถเห็นไหมสามารถแดดออกก็คือแดดออกถูกป่ะใช่แต่ถ้าเกิดพี่ทำให้ผมล้มอีกรอบก็จะไม่มีแดดแล้วต้องรอคูลดาวน์ประมาณ30วิมั้งผมไม่รู้อะไอการที่แดดหลังจากล้มมันมีคูลดาวน์ด้วยถูกไหมใช่ครับอ๋อไอพวกนี้มันก็เลยเหมือนบางทียังไม่ใส่คอมโบเยอะมันต้องทำให้มันล้มเพื่อให้มันแดดอะไรนี้ก่อนป่ะและที่ผมทำคอมโบที่แบบแดดก็ไม่ต่อยเนี่ยก็คือมันแก้เกมได้อยู่ดีมันแก้พวกที่ใช้สเต็ปนี้ได้อ่ะพี่ลองต่อยอัปเปอร์คัทผมไหมผมจะแดดผมจะแดดบนอยู่กลางอากาศพี่แล้วก็กลับมาลงมาต่อยที่ไหนได้พี่สามารถทำได้ไหมไอ้แดดกลางอากาศทำได้หมดพี่มาไหนลองไหมโอ้รายการแต่ตอนเนี้ยคือมันสมองของผมเนี่ยมันจะจำสิ่งที่น้องแกสอนไว้หรือเปล่าแล้วไอ้คอมโบกระทืบนี่คือมีอะไรใช้ได้บ้างเอาพื้นฐานกระทืบพื้นฐานกระทืบคือง่ายเลยเฮ้ยทำไมพี่ยืนวะก็ทำไม่ใช่พี่ของที่พี่ใช้อ่ะคืออย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้แต่ถ้าเกิดของผมเป็นอย่างนี้ก็คือซิงเกิลสามต่อยแล้วก็แดกอ่ะแล้วมันมีการแบบโยนใกล้โยนไกลด้วยเหรอใช่ครับไม่คือพี่ซิงเกิลสามเสร็จพี่ต่อยเลยมันจะอยู่ใกล้ๆพี่ทำให้ผมล้มก่อนไม่ล้มพี่ทำไมนี่ไกลอ่ะต้องทำให้ล้มพี่ทำให้ล้มก่อนตอนต้องทำให้ล้มก่อนโอเคโอ้เห็นนะอันนี้ทำติดแล้วอันนี้เทคระดับ 20,000 แล้วนะสำหรับผมนะระดับ 20,000 คิวผมทำได้ตอน 20,000 เกมเปิดใหม่ๆอ่ะนี่อ่ะ400กูทำได้ว่ะทุกคนเอ้ยเดี๋ยวพี่ว่าสอนไม้ตายเหรอเออพี่ยังกดไม่ค่อยเป็นคอมโบง่ายพี่เกมนี้คอมโบง่ายคอมแบทยากกว่าคอมแบทมันถึงการต่อสู้ถูกป่ะใช่ครับเนี่ยเทคนิคคือคอมแบทคือการก่อนคอมโบคอมโบมาที่หลังคอมแบทก็เนี่ยอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดพี่เดินเข้ามาอย่างเงี้ยถ้าเกิดแดดอ่ะคนจริงๆอ่ะบล็อกทันแน่นอนดีอ่ะพี่ลองแดดมาผมยังไม่กดบล็อกทันแดดมาเห็นป่ะอ๋อแล้วพอเรากันปุ๊บมันกระโดดใส่เลยถูกป่ะใช่ถ้าเกิดมันติดอะไรแนะนำโอเคแต่อันติมันขโมยยังไงบ้างจิตขโมยง่ายพี่คือยกติดอ่ะที่ยอดแล้วก็ต่อเฮ้ยฮะกูตายละใช่พี่อันนี้แหละ412แค่นี้ตายเลยใช่พี่อันนี้คือกรณีพี่มีแคนเซิลนะมันจะแดดออกได้เงี้ยกดนั้นกดใช่แต่ถ้าเกิดเป็นสกิล1 3อ่ะแดดออกไม่ได้1ปึ๊บ2เลยอ่ะจะออกไม่ได้พี่ถ้าเกิดไอ้เหี้ยสกิลแม่งแรงจังวะกูโดน2ท่า3ท่าตายเลยอ่ะอันนี้คือพี่มีคันเซิลอ่ะพี่พยายามกดคิวรัวๆเลยนะอ้าวไม่ออกพี่เมื่อก่อนมันออกแต่เกมมันแก้ใหม่ไม่ออกแล้วคือเรากด1แล้ว2รัวๆนี่เหรอเหี้ยแสดงว่าท่า2ควรจะเป็นท่าปิดถูกป่ะเพราะมันเด้งไกลถูกมั้ยท่า2ควรปิดคือ4 3 1 2ถูกป่ะใช่ถูกๆๆเฮ้ยแต่พี่ว่าเรามาตีตัวเลยดีกว่าได้เวลาสิทธิ์ล้างครูแล้วเอาแบบใส่สุดยังห้ามกดอันติก่อนนะทุกคนว่าผมไหวป่ะผมไหวคุณได้รับการฝึกสอนมาเลเวล1ล้านอ่ะอันนี้ถ้าตัวเสร็จเราให้คะแนนพี่ด้วยนะว่าพี่ควรจะเป็น total kill เท่าไหร่ได้พี่3 2 1แล้วกูเปิดก่อนอ่ะเฮ้ยขึ้นมากันได้ป่ะเฮ้ยแดดออกอ่ะเจ้าอุ้ยเชี่ยแล้วเนี่ยหมัดมันไกลด้วยอะอะเฮ้ยไอ้เชี่ยมันนี่มันไม่ต่อยต่อเคาน์เตอร์ด้วยรายการเฮ้ยใส่ไม่โดนสัตว์ปัดบ้าอะไรวะเนี่ยWhen you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. แต่ก็คอมโบแต่ละคอมโบปรับตามสถานการณ์สิปรับตามศัตรูอะไรเงี้ยเชี่ยกูยังไม่รู้เลยกดอะไรบ้างที่ดูมันดูมันไหลเร็วกันเลยขนาดนั้นนะคือพี่รู้สึกว่าเหมือนเราปิดหมดโนคูลดาวน์เดทอ่ะเดทแบบปุ๊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 บเส้นสีฟ้ามันทั้งจอทุกคนเอาใหม่ขอรอบโบ3 3 2 1เลยปุ๊บเต็กกูผิดท่าอีกแล้วกูผิดท่าอีกแล้วกูผิดท่าอีกแล้วเฮ้ยเจ็บตัว
ไม่รู้ตอนสองมึงไม่เห็นทำติดเลยเพราะได้ต่อยกูมึงต่อยกูไม่หยุดเลยได้เวลาปลดปล่อยพลังที่แท้จริงเสือกันหมดนะมาต้องกูเปิดก่อนเลยครับไปเชียร์มาได้หรอกมันต้องกดสองไม่อันนั้นแน่กระแดนเคาน์เตอร์ดิกูรู้ครับโอเคให้กูกดอัพสิทำไมวะมันขึ้นอยู่กับเชิงนะพี่เชิงแต่ละคนนะไม่แต่คือตอนนี้ที่พี่รู้สึกได้นะคือถ้าพี่พลาดโดนเราต่อยอ่ะคือพี่ก็ยาวเลยปะถ้าเกิดพี่เสียแอนเซิลให้ผมอ่ะจบพี่คือผมต่อได้เลยอ้าวแล้วนี้การสู้กันระหว่างไอ้พวกแบบแรงสูงๆมันสู้กันยังไงวะใจแข็งใช้วิธีใจแข็งพี่อ่ะแต่พี่อ่ะเมื่อกี้พี่โดนหลอกได้อ่ะพี่คิดว่าผมจะคอมโบผมแค่แดดออกแล้วก็เดินแล้วพี่ก็กดแอนเซิลเลยเมื่อกี้อ๋อเราเหมือนพี่โลกเสียสกิลไปเองถูกปะใช่โลกเสียสกิลผมก็สามารถต่อได้เลยแสดงว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนแบบงัดแบบจิตวิทยากับสกิลเพลย์เอาล้วนๆถูกป่ะใช่ครับจิตวิทยาถ้าเกิดยิ่งสู้กับคนที่รู้จักจะอ่านใจเขาออกได้ง่ายพี่อันนี้เราจะบอกว่าพี่ไก่ป่ะรู้ไม่พี่มันพี่500คิวอ่ะมันไม่แปลกพี่เพิ่งเริ่มต้นไหนไปเอาคน 7,900 คิวมาสู้พี่เนาะจะเป็น9โอ้โหลองโอเคได้500กูไปกล้าท้าสู้หนึ่งอย่างเงี้ยมาหมอเขา2ใน3มาสิกูเปิดก่อนเลยครับเฮ้ยๆๆๆมือหนูก็ไม่เท่าไหร่ดีวะคนนี้เขาเพิ่งกลับมาเล่นไม่มีออนไลน์หรอกเว้ยพลังหนึ่งวิมึงแดดออกอย่างนั้นเหรอกูโดนละแต่แข็งอ้าวอ้าวเชี่ยมึงเฮ้ยมึงแดดหลอกเชี่ยรายการหนึ่งวิกระทืบมันพี่ทำได้พี่ทำได้เชี่ยไอ้แดนหมุนนี่พี่ยังทำไม่ได้เลยอ้าวเฮ้ยผมชนะได้ทุกคนผมชนะได้เฮ้ยแตงโก้เฮ้ยพี่อย่าเป็นประมาทนะไอ้พี่ห้ามประมาทนะตัวเวนี้ห้ามประมาทเฮ้ยเฮ้ยนิดเดียวทีเดียวไอ้เหี้ยเฮ้ยทีเดียวเองโอ้ยพี่สู้แบบเกือบ 8,000 ได้ขนาดนี้ก็เก่งแล้วพี่เมื่อกี้ทำไมพี่ถึงแพ้วะเมื่อกี้พี่แพ้เพราะพี่ประมาทพี่เสียแคนเซิลง่ายเกินไปแคนเซิลก็คือตอนลุมแดนนะพี่ผมเรียกแคนเซิลเหี้ยมาบอกเขาเติมเลือดมาเติมใหม่มาโปรดจงรู้ไว้ใจเรายังไม่ได้เอาจริงเดี๋ยวเขาอยู่โกงอย่าบล็อกบ่อยอย่าบล็อกบ่อยด้วยหรอใช่อย่าบล็อกบ่อยอันนี้เห็นป่ะพี่เจ๋งกันตึ้งก็คือถ้าเกิดมันต่อได้ก็จะต่อยาวแต่นี่มันมีสกิลแล้วมันไม่ได้เล่นคอมโบแบบนี้สวยแต่เออนั่นแหละจ้าแล้วเฮ้ยทำไมยืนไว้เนี่ยไอ้เหี้ยคอยก่อนบอกคอยก่อนผมว่าผมทำได้ใครดูยูฟักกดไลค์กดแชร์เลยบอกว่าผมทำได้มาตอนนี้สังเกตแล้วคนเนี้ยเขาจะใช้ชอบใช้แบบแดดออกข้างหลอกก่อนแล้วค่อยแดดตรงไม่ประมาทไม่ประมาทแต่แล้วไม่ประมาทแต่แล้วเฮ้ยมาเฮ้ยทำไมกูไปต่อยหัวมันอ่ะไอ้เหี้ยทำไมกูไปยิงบนหัวมันไม่ถึงทำกับฉันได้ดวงพี่ดวงมันแข็งเฮ้ยเมื่อกี้ถ้าพี่ไม่ยิงบนหัวพี่ว่าพี่ได้ต่อยมันแล้วนะชนะได้เลยเมื่อกี้ถ้าเกิดพี่ไม่ยิงบนหัวมันไอ้เหี้ยลองรอบแรกนะอร่อยรอบเฮ้ยมาไม่รู้ไม่เป็นไรเอาไปเลยเชื่อมันเคาน์เตอร์มันใช้ยากจริงไงอย่างที่บอกเลยอุ้ยไม่โดน
ถ้าเกิดเขาแดนหน้ามาพี่ไม่ต้องกดเคาน์เตอร์ไม่ต้องกดแดนออกนะพี่กดบล็อกทางไปเลยในอย่างเงี้ยอ๋อก็คือละหมุนที่ทันว่างั้นนะนี่ไงนี่ไงเย้ยเย้แหลกไปซะนี่กูบิดโชว์3-1เฮ้ยถือว่าผมชนะ 7,900 ด้วยการโลถือว่าประสบความสำเร็จระดับหนึ่งอยู่ยังไงวันนี้ขอบคุณเซนมากนะครับสำหรับการมาสอนพี่เพื่อเป็นอันดับ1การโลก็สำหรับคนที่อยากฝึกแบบนี้ให้เก่งก็เจอคนเก่งๆก็สามารถลองไปสู้เขาพยายามก๊อปตามเขาหรือปรับตัวตามก็ได้ครับการที่พี่เก่งขึ้นแบบนี้ก็ดีแล้วส่วนผมที่เก่งได้ก็เล่นเซิร์ฟธรรมดาเล่นตามคนอื่นเรื่อยๆทั้งหมดก็คือการฝึกฝนนะครับทุกคนมันเป็นเกมประสบการณ์นะคืออย่างวันนี้ผมฝึกกับเซนใช่ไหมทุกคนเซนก็สอนหลายคอมโบแล้ว3-4คอมโบแต่ผมก็จะจำแบบอันนี้แบบอัน1อัน2ผมคิดว่ามันต้องแบบผ่านการใช้เป็น10-20รอบเนาะให้ซึมซับโดยที่เราไม่ต้องคิดด้วยว่าเราใช้คอมโบอะไรถูกป่ะใช่ครับ 2000 years later หลังจากที่ผมไปนั่งใต้น้ำตกฝึกสมาธิเพิ่มพลังขี้และเรียนรู้ไซโอเวทผมกลับมาในร่างของโกโจซาโตรุมา1-1กันอีก1รอบเซนภูมิใจในตัวพี่ได้น้องพลังหนูวิกระทึบเฮ้ยหลบได้เชียร์อะไรเนี่ยเกมกากขออนุญาตตัวหัวไม่เดิมว้าวมาจับเข้ากับบนไปกูกว้าเพื่อจีจีเฮ้ยเชี่ยคนดีวะแล้วแกล่ะจะเป็นคนที่คู่ควรกับฉันหรือเปล่าเออเอาก่อนเลยเอาก่อนเลยทุกคนภูมิใจในตัวผมไหมในรอบนี้อะตอมิกซามูไรอย่างนั้นเหรอต้องมีการทักทายโกโจซาโตรุเออดูชื่อไอ้นี่ก็อตเบคอนกูชอบว่ะขอลองหน่อยดิวะกับพลังกาโลเพราะว่าจะเงียบนะทุกคนเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะตึงอะนะแล้วมุ่งตรงนะน้องกาโลเหมือนกันเนี่ยงั้นเหรอแต่มันมีกาโลแค่คนเดียวน้องของจริงว่ะไอ้เชี่ยนี่ของจริงเฮ้ย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 เชี่ยมรับน้องไปกูแหลกไปเปล่าเพื่อนนี่เราเจอกาโรผู้มาประสบการณ์อย่างนั้นเหรอเชี่ยแต่โคตรไวและจากความแพ้ครั้งนั้นใจร้อยก็กลับไปฝึกตนต่อยต้นไม้1,000,000ทีโอ้ย
ตอนนี้เป็นเวลา 4:40 ผมได้ทำการศึกษาเพิ่มเติมจากชาว YouTube 1-1 กันอีก1รอบตอนนี้ผมพอที่จะคอมโบได้หลายลื่นขึ้นนะทุกคนก็คือทุกสกิลเนี่ยส่วนใหญ่อาจจะต้องใช้คู่กับแดชข้างหรือแดชข้างหน้าอะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวลองดูว่าจะเวิร์กไหมมึงทำอะไรฮะมึงทำอะไรอาจจะกลัวฮาคิของผมในเมื่อมึงหนีเก่งอย่างนี้กูจะกระทนไม่ไหวกับมึงแล้วเออวิ่งอย่างเดียวเลยวิ่งผมรู้สึกว่าผมยังเอาแบบการฝึกมาใช้ได้ไม่ถึง 20% เลยทุกคนใช่ปะไปดูจริงมันน่าจะแบบมันต้องตึงกว่าเนี้ยสิ่งที่เราขาดไปแท้จริงแล้วอาจจะไม่ใช่สกิลเพย์แต่มันคือประสบการณ์ต่างหากนะว้าประสบการณ์กูเลยกูโดนก่อนเลยไม่โดนเรียบร้อย yes เจโน่ผมคว้าอันดับหนึ่งของเซิร์ฟได้แล้ว มาถึงว่ายังไม่พอต้องการประสบการณ์มากกว่านี้เสียพอลบว้าวเกียบร้อยไปก่อนหัวปักไปดิมึงโทษนะเพื่อนตายซะมึงดิสโกโจโบรมาเจอกันด้วยดีกว่าไอ้กาโลมึงดีไม่ไหนโรนะครับผมต้องบอกว่าเป็นไปด้วยความยากลำบากมากเพราะมันแบบคือตัวมันเล่นยากพูดตรงๆกับทุกคนมันมีแต่สกิลตีใกล้แล้วจังหวะต้องดีจริงๆประสบการณ์ต้องแน่นจำแพทเทิร์นการตีการโน่นนี่ได้ตอนนี้ผมพูดตรงว่าผมก็จะจำเรียงไปเรียงมาได้ประมาณ2ไม่เกิน3นะมันยากจริงนะมันยากจริงแต่ถามว่ามันทำให้ผมรู้สึกแบบใจเย็นขึ้นดูแบบเชิงสกิลมากขึ้นนะถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะก็อย่างน้อยทำให้เราเก่งขึ้นอย่างแน่นอนเลยขอบคุณน้องเซนนะครับทุกคน 68,000 คิวที่มาสอนเล่นกาโลนะครับผมแล้วก็ขอบคุณลูกเพจทุกคนที่กำลังจะคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ด้วยและอย่าลืมกดซับด้วยนะครับผมยังไงอยากเห็นฝึกเล่นตัวอะไรต่อไปหรือเห็นคอนเทนต์อะไรในแบบนี้ก็ลืมคอมเมนต์บอกกันนะครับผมและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย